ครับวันนี้ขออนุญาตกลับไทยก่อนนะครับขออนุญาตพวกพี่แบงค์พี่เตอร์กลับไทยก่อนครับก่อนกำหนด1เดือนครับและเดือนหน้าก็เป็นตาพี่แบงค์กับพี่เตอร์กลับครับไม่บอกวันที่นะไม่ต้องบอกนะแต่ไม่บอกวันที่นะยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับเจอกันก็วันนี้ก็เป็นทำวันนี้ทำใจลำบากครับก็อยู่มาตั้ง5เดือน 4-5 เดือนครับเหมือนบ้านเอฟอ่ะลากกระเป๋าแล้วร้องไห้แต่วันนี้ต้องลากกระเป๋าไปสนามบินแล้วร้องไห้แน่เลยในใจเฮียดีนะไม่ใช่กูเอฟเอฟก็กลับไปก็ดูถุงมือครับไม่ได้ให้ครับให้ดูเฉยโอ้วันนี้อากาศดีนะซ้อมก็สนุกแต่เสียดายที่ไม่ได้เจอแคสเตอร์ก่อนกลับนี่ก็เศร้าเนาะเจอกันที่ไทยครับ